การได้นั่งจิบกาแฟยามเช้าฟังเพลงชิลๆกับชุดเครื่องเสียงดีๆแบบนี้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีสุดๆไปเลยนะครับชุดนี้เรียกว่า Modern Taste Set 4นะครับโดยในชุดก็จะมี Denon Heos Wireless Amplifier แล้วก็ JBL L52 Classic ซึ่งวันนี้ผมจะพาไปติดตั้งเซตนี้เข้ากับเครื่องเล่น Turntable นะครับโดยเครื่อง Turntable ที่ผมเลือกมาติดตั้งให้ดูในวันนี้ก็คือ Turntable DP450 USB จาก Denon ที่ให้กลิ่นอายความคลาสสิกได้อย่างมีเสน่ห์แต่ว่าก่อนที่จะไปเซตอัพกันนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องมหาจักร Channel กันไว้ด้วยนะครับเริ่มต้นจาก Heos MHS2 นะครับที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นช่องเชื่อมต่อแบบ Binding Post ซึ่งในส่วนของช่องเชื่อมต่อลำโพงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นคำว่า Speakers สำหรับใครที่มีสายลำโพงเป็นสายเปลยแบบนี้ให้บิดเกลียวที่ปลายสายตามรูปบนตัวแอมป์เลยนะครับแล้วก็หมุนคลายตัวล็อกออกมาเสียบสายลำโพงเข้าไปจากนั้นเราก็หมุนตัวล็อกกลับเข้าไปให้แน่นนะครับให้สังเกตสายสีแดงจะเป็นขั้วบวกส่วนขั้วลบที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยจะเป็นสีดำหรือสีขาวนะครับสีแดงเสียบเข้าช่องสีแดงส่วนสีขาวหรือสีดำเสียบเข้าช่องสีดำนะครับส่วนอีกฝั่งเราก็เสียบเข้ากับตัวลำโพงนะครับสายสีแดงเข้าช่องแดงสายสีขาวเข้าช่องดำเช่นกันแล้วถ้าเกิดว่าเราเสียบสายลำโพงสลับขั้วกันล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยครับจากที่ได้ฟังกันนะครับถ้าเราเสียบสลับขั้วตัวลำโพงยังทำงานได้นะครับแต่เสียงเนี่ยจะสลับเฟสกันจากปกติที่กรวยลำโพงจะผลักอากาศออกก็จะกลายเป็นผลักเข้านะครับทำให้เสียงเบสเสียงทุ้มเนี่ยหายไปครับสำหรับใครที่ต้องถอดเสียบสายบ่อยๆเพื่อความสะดวกผมแนะนำให้ใช้สายที่มีหัวเป็นแบบบานาน่าจะง่ายกว่านะครับและนี่เป็นการเชื่อมต่อชุด Modern Tech นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถฟังเพลงในรูปแบบไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนหรือ device อื่นๆได้แล้วครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เราจะมาเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงด้วยเครื่องเล่น Turntable แล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเชื่อมต่อชุด Modern Head Set 4นี้เข้ากับเครื่องเล่น Turntable กันเลยครับเรามาดูที่ด้านหลังแอมป์ในส่วน Line In ที่ช่องขาวแดงตรงนี้กันก่อนเลยนะครับโดยวันนี้เราจะเชื่อมต่อแบบ RCA to RCA เพราะว่าเครื่องเล่น Turntable Denon DP450 USB ตัวนี้เขามีสาย RCA มาให้เลยนะครับการเชื่อมต่อก็ง่ายๆสายสีแดงต่อเข้าช่องสีแดงสายสีขาวต่อเข้าช่องสีขาวนะครับที่สำคัญเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าเครื่องเล่น Turntable ของเราเนี่ยมี Pre-Phono หรือไม่อย่างเครื่องเล่น Turntable Denon DP450 USB เนี่ยเขามีมาให้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนตรง EQ จากเครื่องเล่น Turntable ของเราจาก Off ให้เป็น On ด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเสียงที่ออกมาจะฮัมหรือว่ามีเสียงจี่นะครับนิดหนึ่งนะครับเราต้องเข้าไปที่ App EOS เพื่อเปลี่ยน Source Input ให้เป็น Line In ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากชุด Modern Taste Set 4กับเครื่องเล่น Turntable Denon DP450 USB กันเลยครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการติดตั้งชุด Modern Taste Set 4ที่มีหน้ากากลำโพงมาให้เลือกถึง3สีก็คือสีส้มสีน้ำเงินแล้วก็สีดำโดย Modern Taste Set 4ราคาปกติอยู่ที่ 77,000 บาทราคาโปรโมชั่น 49,900 บาทนะครับหาซื้อได้ที่โชว์รูมมหาจักรทุกสาขาร้าน Sound City ทุกสาขาร้านดิมเธียเตอร์และ www.mahajak.com หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยครับและอย่าลืมสังเกตสติ๊กเกอร์มหาจักรที่แปะอยู่บนกล่องสินค้านะครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะเป็นการการันตีว่าสินค้าที่คุณซื้อไปนั้นเป็นของแท้แน่นอนและยังสามารถสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายรวมถึงการรับประกันสินค้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ